่อนเลยครับไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวครับออกมาชมดอกทองอุไรที่บานสะพรั่งนะครับที่บ้านไร่ภูตะวันอำเภอหนองมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับบรรยากาศการท่องเที่ยวหลังจากที่รัฐบาลประกาศหยุดชดเชยจากช่วงสงกรานต์นะครับมาทดกันในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีประชาชนออกมาเดินทางท่องเที่ยวกันในตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดพิษณุโลกครับเรียกว่ากุ้ยหลินเมืองไทยที่เนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติชมความงามของเขาหินปูนและดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่งผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มปลูกให้นักท่องเที่ยวชมในช่วงวันหยุดยาวในช่วงหน้าหนาวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านไร่ภูตะวันตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางซึ่งเป็นจุดหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากมาเที่ยวชมเรื่องของค้างคาวในช่วงตอนเย็นแล้วนะครับที่ออกจากถ้ำเป็นนับพันตัวเนี่ยในปีนี้เนี่ยมีการปลูกต้นทองอุไรเหลืองอารามเลยทีเดียวครับตัดกับฉากด้านหลังที่เป็นเขาหินปูนแล้วครับใช่ค่ะซึ่งการปลูกต้นทองอุไรในครั้งนี้นะคะก็กำลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวค่ะโดยที่มีฉากหลังอย่างที่คุณว่านะคะว่าเป็นเขาหินปูนสร้างความสวยงามเป็นอย่างมากจึงมีนักท่องเที่ยวค่ะที่จะมาแวะชมท่องเที่ยวถ่ายภาพลงโซเชียลเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นหูกับต้นนี้ค่ะสำหรับต้นทองอุไรเองนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งค่ะที่มีกลิ่นหอมอ่อนรูปทรงเนี่ยเขาคล้ายเป็นช่อเป็นรวงงดงามนะคะแล้วก็ยังทนแดดได้ดีอีกด้วยซึ่งคนโบราณเนี่ยค่ะเชื่อว่าต้นทองอุไรเนี่ยจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองและอีกหนึ่งชื่อของต้นทองอุไรค่ะก็คือดอกสร้อยทองนั่นเองลักษณะทั่วไปก็จะเหมือนทองอุไรนะคะแต่ว่าทรงเนี่ยจะมีความเป็นพุ่มกระทัดรัดกว่าสูงประมาณ 1-1.8 เมตรด้วยกันค่ะซึ่งดอกของเขาเนี่ยก็เป็นช่อเช่นเดียวกันแต่คนดอกลักษณะจะมีคล้ายหลอดค่ะมีสีแดงอมส้มถึงสีทับทิมสวยเลยทีเดียวด้านในหลอดก็จะเห็นเป็นสีส้มขณะที่ปลายกลีบดอกนะคะมี5กลีบด้วยกันมีสีเหลืองสดไม่ติดเมล็ดค่ะออกดอกตลอดทั้งปีสำหรับดอกทองอุไรนะคะคุณผู้ชมมีดอกสีเหลืองสดใสมีรูปลักษณะคล้ายกับระฆังหรือว่าแตรนะคะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกดกมากเลยทีเดียวค่ะกลีบดอกติดกันมีรูปกล้วยยาว 3-4 ซมนะคะแล้วก็ปลายกลีบเนี่ยมี5กลีบมีลักษณะกลมเป็นคลื่นเล็กน้อยกลีบเลี้ยงกันค่ะเป็นรูปกระดิ่งสีเหลืองแยก5แฉกด้วยโหสวยงามมากทีเดียวนะคะเวลามีดอกเนี่ยก็จะดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามมากทีเดียวดูบรรยากาศสิคะคุณมีลมพัดโชยอ่อนๆอากาศเย็นในช่วงนี้แต่วันถึง2วันนี้ฮะคุณพรณชาครับท่านผู้ชมมีฝนตกด้วยนะครับอย่าลืมพกร่มไปกันแดดได้กันฝนได้ในส่วนการเดินทางไปที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกในส่วนของบ้านมุงเนี่ยเดินทางไปเส้นทางหลวงหมายเลขพิษณุโลกสากเหล็กจังหวัดพิจิตรแล้วยังทะลุไปทางหลวงหมายเลขทางเส้นหลักเอเชียได้ด้วยนะครับในเส้นทางนี้อย่างไรในวันนี้เองเป็นวันกลับคาดว่านักท่องเที่ยวจะใช้ถนนกันคึกคักยังไงก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยล่ะครับ